ออกจากบ้านมาปุ๊บเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนเปลี่ยนมากเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือแบบทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันแบบตั้งรับไม่ทันชื่อเสียงเราเป็นคนดังอ่ะแฟนคลับมีคนวิ่งเข้ามาหาเป็นพันๆคนเป็นมีแฟนคลับตามทุกวันมีอาหารกองบนโต๊ะยาวเป็น100เมตรเด็ก AF คือแบบชีวิตเปลี่ยนหมดเลยอ่ะชีวิตเปลี่ยนมันชีวิตได้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นเล่นละครทำหมดทุกอย่างเลยเว้นดีเจอันเดียวไม่ได้ทำค่ะก็จะบอกว่าเสียงดีด้วยเนาะคือเสียงเขาเป็นคนเสียงที่เสียงเขาน่าฟังเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับแล้วก็ทำทุกอย่างทำทุกอย่าง 3-4 ปีแรกทำงานหนักมากหนักมากจริงๆครับในวันนั้นถึงขั้นว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มีนักร้องเกาหลีซึ่งเอาจริงนะยุคนี้ก็เป็นเหมือนกันความกดดันที่ทำให้มีบางคนฆ่าตัวตายครับเขาอาจจะเหนื่อยหรือถูกกดดันซึ่งบอยแอบคิดเหมือนกันว่าชีวิตเราจะไปจบแบบนั้นหรือเปล่ามันหนักขนาดนั้นเลยป่ะนะหนักมากพี่อาในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับข่าวสารจากข่าวไงว่ามีดาราเกาหลีฆ่าตัวตายกันอะไรเราก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ในช่วงเวลานั้นนะผมรับงานเยอะมากรับงานเยอะมากแล้วมีอันนึงที่เป็นสิ่งที่ต้องทำนั่นก็คือละครเวทีเรื่องเงินและเป็นละครเวทีเรื่องแรกของเราและบทเยอะมากออกเกือบทุกฉากและไม่มีเวลาซ้อมผมไปขอบคุณสื่อวิ่งขอบคุณสื่อถ่ายหนังสือไปออกรายการนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วก็ต้องมาซ้อมละครเวทีเนี่ยตอนสองทุ่มอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาซ้อมตั้งแต่สิบโมงไงแต่เราไปเป็นพระเอกและดันแบบมีเวลาน้อยมากช่วงนั้นผมเครียดมากเริ่มก็ขึ้นเต็มปากไปหมดเลยคือมันนอนน้อยอ่ะพี่แล้วก็เครียดด้วยเริ่มขึ้นเต็มปากแผลตุงอู๊ดอู๊ดหลบกล้องกันไม่รู้จะหลบยังไงมีความคิดแวบขึ้นมาในหัวว่าถ้าถึงวันแสดงโชว์จริงแล้วถ้ากูเล่นไม่ได้กูจะทำยังไงใครจะช่วยกูบทนั้นวะค่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบตัวเองก็ในเมื่อคิวให้มาแค่นี้มันกดดันไปหมดเลยแล้วผมก็แวบขึ้นมาแล้วผมก็เลยเข้าใจดาราเกาหลีที่เขาในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะความเครียดมากๆมันเป็นยังไงงานมาโดยที่ไม่มีสิทธิ์เลือกมันเยอะเกินไปแล้วมันเครียดมากๆทางออกเขาณวันนั้นเราพูดไม่ได้เลยหรอว่าเฮ้ยมันมากไปอันนี้ขอคิวนี้ไม่มันเหมือนกับโอกาสที่มันเข้ามาแล้วอ่ะเราไม่เคยที่ได้มันเลยวันนึงเราก็อยากจะรับเราก็อยากจะรับทุกอย่างอยากทำไม่ใช่ไม่อยากทำตังไปหมดเลยจากกะโหลกกะลาไม่มีตังใช้เดือนชนเดือนก็ดีแค่ไหนแล้ววันนึงที่เงินมันเข้ามามันก็อยากรับไว้ไงแล้ววันนั้นมันไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าพี่ผมงานนี้ผมไม่ไปได้ไหมอะไรมันผมต้องเอาเวลาไปเนี่ยผมพูดไม่ได้ไงเด็กใหม่อ่ะมันเยอะจริงๆอ่ะตอนนั้นก็เลยมีความคิดแวบนึงมาว่าแบบเออถ้าวันนั้นถึงวันนั้นนะกูยังจำบทไม่ได้เล่นไม่ได้กูก็อาจจะต้องแบบอย่างนี้หรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ไงจะต้องคิดแบบนั้นหรือเปล่าวะแต่มันก็คือเป็นแวบช่วงเวลานึงแต่มันก็ผ่านมาได้นี่แล้วก็ผ่านมาได้แล้วก็คือเราก็เหมือนแอคทีฟก็ความไม่อยากตายด้วยมั้งมึงก็ต้องเอาให้ได้อะมันไม่ใช่ทางออกปะวะคือสัญชาตญาณการอยู่รอดใช่ครับอยู่รอดแล้วมันก็คือเป็นหน้าที่ที่จะต้องมันเหมือนมาซะขนาดนี้แล้วจะมายอมตายกับตรงนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องก็เลยอัดมันกับมันเอาให้มันจนได้แหละค่ะเอาจนได้ก็สุดท้ายก็เล่นละครเวทีได้